ไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งความคืบหน้าของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือว่าไทยกันบ้างก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการในการฟื้นฟูกิจการทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กรของการบินไทยค่ะคุณรัฐรักสำรวจเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยบริษัทอยู่ระหว่างการจัดแบบเสนอรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วก็ร่างหนังสือชี้ชวนหรือว่าไฟลิ่งเพื่อจะไปยื่นต่อทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ค่ะในการเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งก็เป็นการดำเนินการที่จะควบคู่ไปกับเรื่องของการเตรียมเพิ่มทุนอีกจำนวน 25,000 ล้านบาทนะคะเพื่อจะแปลงหนี้ให้เป็นทุนโดยส่วนของการเพิ่มทุนค่ะทางคุณรัฐเองบอกว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะขณะที่ปัจจุบันเนี่ยการบินไทยก็อยู่ในช่วงปีที่3ไตรมาส3ของแผนในการฟื้นฟูกิจการก็คาดว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ประมาณสักไตรมาส2ของปีหน้าก็คือปี2568ค่ะเอาง่ายคือเขาตอนนี้เขาทำควบคู่ไป2อย่างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับฉันทามติจากเจ้าหนี้แล้วก็ทางศาลล้มรายการไปนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของการขอจะกลับมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งก็คือรีซูมเทรดนั่นเองนะครับแต่เงื่อนไขมันอย่างนี้เนื่องจากว่าผมว่าการบินไทยเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทแรกนะที่ต้องใช้เกณฑ์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ในแง่ของเกณฑ์เขาเรียกรีซูมเทรดหรือว่าการกลับเข้ามาเทรดอีกครั้งหนึ่งเองนะครับเพราะว่าที่ตอนนี้ก็คือว่าตัวของการบินไทยเนี่ยโดนเครื่องหมาย SP อยู่นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเงื่อนไขของการไม่ส่งงบการเงินอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขของการติด SP อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทางผู้บริหารเองก็ตระเตรียมที่จะยื่นข้อมูลไปทางยื่นไฟริ่งนะครับไปที่กลต.นะที่จะขอกลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนฮะมันมีเรียกว่าเงื่อนไขยิบย่อยเยอะจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการใช้ประกาศใช้มาตรการเรื่องของหรือว่าเกณฑ์ในแง่ของการรีซูมเทรดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพออะไรทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นขอกลับเข้ามาเทรดได้เลยโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเยอะแต่ว่าเงื่อนไขใหม่เนี่ยมันต้องเหมือนคล้ายๆแบบยื่นไฟลิ่งใหม่เลยคุณนายนะครับมันถึงมีคำว่ายื่นไฟลิ่งไงหลายคนบอกอ้าวการบินไทยอยู่ตลาดอยู่แล้วทำไมต้องยื่นไฟลิ่งอันนี้ยื่นไฟลิ่งในแง่ของการรีซูมเทรดนะฮะอันนี้อันดับแรกนะครับอันที่2คือที่ควบคู่อย่างที่คุณนันพูดถึงก็คือว่าเตรียมมีการเพิ่มทุนนะครับก็แน่นอนนะครับมันมี2เงื่อนไขนะครับว่าในแผนฟื้นฟูเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มทุน 25,000 ล้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีการแปลงนี่เป็นทุนด้วยนะฮะอันนี้ก็ตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับอันนี้ในแง่ของแผนฟื้นฟูแต่ว่าในเชิงของการเดินเครื่องบินบ้างในแง่ของเที่ยวบินต่างๆตัวนี้เห็นว่ามีเริ่มที่จะกลับมาบินในเส้นทางที่แบบเรียกว่าไกลๆมากขึ้นนั่นเองนะครับใช่ค่ะคุณรัฐเองบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะครับการบินไทยก็มีแผนจะกลับไปเปิดเส้นทางบินค่ะเป็นเส้นทางออสโลก็คือที่นอร์เวย์แล้วก็มิลานของอิตาลีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยก็จะเป็นการให้บริการแบบทุกวันเลยมีไฟลท์ทุกวันด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง B777-300 แล้วก็ยังมีแผนที่จะกลับไปให้บริการเส้นทางสู่บรัสเซลส์ของเบลเยียมช่วงปลายปีนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความถี่ของเส้นทางที่จะบินสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเริ่มในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ค่ะถ้าดูปัจจุบันเนี่ยเส้นทางของการบินไทยที่มีเที่ยวบินไปจีนเนี่ยมีทั้งหมด5เส้นทางด้วยกันก็คือที่ปักกิ่งเฉิงตูกวางโจวคุนหมิงแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะคะโดยมีสัดส่วนรายได้จากเส้นทางไปจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4.22% ค่ะนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเส้นทางใหม่นะที่จะเพิ่มแน่นอนฮะมีเส้นทางเพิ่มมากขึ้นก็โอกาสในแง่ของการบันทึกรายได้อะไรต่างๆมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับในแง่ของฝูงบินนะฮะการบินไทยในปีนี้ก็มีแผนจะมีการรับมอบเครื่องบินเพิ่มเติมอีกประมาณ9ลำนะครับมี Airbus 350-900 6ลำนะฮะ Boeing 787-9 นะครับ1ลำแล้วก็ Airbus 330-200นะครับอีก2ลำนะครับดังนั้นในสิ้นปี2017นะครับการบินไทยจะมีฝูงบินทั้งหมด79ลำนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับที่มีอยู่70ลำนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าฝูงบินมากขึ้นศักยภาพในแง่ของการสร้างรายได้และกำไรก็มีโอกาสมากขึ้นและที่สำคัญก่อนอันนี้คุณเนี่ยนะคงจำกันได้ว่าการบินไทยเองมีการเพิ่มนะในเครื่องบินในส่วนของ Airbus เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการปรับซีทใหม่ก็คืออัพเวลของซีทเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันจะมีจำนวนสัดส่วนที่เป็นชั้นบิสเนสหรือว่าชั้นที่เป็นบิสเนสเนี่ยมันน้อยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเพิ่มด้วยเหมือนกันเพิ่มที่นั่งที่เป็นบิสเนสหรือว่าเป็นชั้นที่พรีเมียมมากขึ้นไอ้ตรงนี้มันจะสร้างในแง่ของรายได้เพิ่มขึ้นต่อเขาเรียกต่อที่นั่งเพราะอย่าลืมนะฮะตอนนี้ถ้าใครผมเนี่ยอาจจะไม่เคยนั่งบิสเนสนะแต่ว่ากันว่าเนี่ยก็คือราคาของ
ตั๋วที่นั่งที่เป็น business class เนี่ยหรือตัวที่เป็นตัวระดับพรีเมียมเนี่ยราคาเนี่ยมันจะสูงกว่า eco หรือว่าที่เรานั่งๆกันอยู่เนี่ยครับมันเท่าตัวเลยนะคุณยานันท์อันนี้ก็ลองดูนะครับว่าจะสร้างศักยภาพตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับรวมถึงรอติดตามนะคะการกลับมารีซูมเทรดของการบินไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเดี๋ยวรอได้รอนะครับ